แล้วนายจะบอกว่าที่นายปีนรั้วบ้านฉันเข้ามาเพราะว่านายเป็นห่วงฉันงั้นเหรอแล้วมันได้ไหมล่ะโทรไปแคนเซิลเขาเลยนะได้ไงเราก็ฉันรับปากเขาไปแล้วก่อนจะกลัวอดตายเนี่ยกลัวถูกฆ่าตายก่อนดีกว่าไหมฮะถึงขั้นนี้แล้วจะงกอีกเหรอโรสไม่ได้งกถ้าถึงโรสจะไม่มีเงินเนี่ยนะผมก็ดูแลโรสได้อยู่แล้วดูแลได้เลี้ยงได้แต่ไม่มีปัญญาปกป้องเลยต้องมาถึงมือผมเนี่ยนะก็ถ้าคุณไม่มายุ่งกับโรสยังไงผมก็ต้องดูแลโรสอยู่แล้วแต่ในเมื่อแฟนของคุณให้ผมมายุ่งถึงขั้นนี้แล้วผมก็มีสิทธิ์ที่จะสกรีนความปลอดภัยให้กับตัวเองแล้วก็แฟนของคุณผมว่าคุณคงจะเข้าใจนะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าผมจะไปคิดอะไรกับแฟนคุณหรือว่าแฟนคุณจะมาคิดอะไรกับผมอะไรอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดเสร็จแล้วก็กลับนะฉันจะไปรอที่รถนี่เห็นไหมพิติเขาไลน์มาเนี่ยบอกว่ากลับบ้านไปเนี่ยอยู่บ้านแล้วก็ถ่ายรูปลง IG เพื่อให้ข่าวไอ้พาสาวขึ้นคอนโดเนี่ยมันซาซาลงเนี่ยฉันต้องเอาความเป็นส่วนตัวที่ฉันหวงแหนมาปกป้องเธอมาช่วยเธอถ้าเกิดรู้แล้วเนี่ยก็ช่วยหัดสำนึกบ้างเออแล้วก็อย่าลืมที่ฉันสั่งนะห้ามออกไปไหนแล้วก็อย่าพาว่าที่แฟนมาที่นี่ถ้าเกิดไม่จำเป็นและห้ามมานอนค้างเด็ดขาดเข้าใจไหมฮะฉันมีมารยาทมากพออย่าดีมากนี่นายพาฉันมาที่นี่ทำไมเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นเขาหรอกวันนี้ไม่ค่อยมีใครขึ้นมาอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์นี่นายพาฉันมาฉลองวาเลนไทน์เหรอไม่ใช่จะบ้าเหรอ ฉันก็แค่กลัวว่าเธอจะเบื่อที่อุดอุ้ยแต่ในห้องอะแล้วเธอก็ไม่ได้ฉลองวันวาเลนไทน์กับแฟนเหมือนทุกทีฉันไม่เคยฉลองวาเลนไทน์กับแฟนสักหน่อยเฮ้ย วาเลนไทน์เขาจุดพลุกันด้วยเหรอก็คงมีใครทำเซอร์ไพรส์แฟนหรือมั้งดีเลยเราก็เลยได้ดูไปด้วยนี่นายขโมยความโรแมนติกของชาวบ้านเขาหมดเลยนะพลุฟรีช็อกโกแลตฟรีสถานที่ก็ยังฟรีก็เหลือแต่คนนี่แหละที่ไม่ฟรีอ่ะถ่ายรูปกันดีกว่าไปเดี๋ยวพลุหมดขอบคุณมากนะคะวันนี้ฉันดีใจมากเลยที่ได้ออกจากโหมดไขคดีอาชญากรรมนี้บ้างก็ตอนนี้ฉันทำได้แค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวรอปิดคดีก่อนค่ะพอยังกับพลุเลยสว่างวาบแล้วก็หายไปนี่โรสิตานี่เธอมีปัญหาอะไรนักฮะกับการย้ายไปอยู่บ้านฉันเนี่ยคอนโดฉันเธอยังไปอยู่มาแล้วเลยแต่ที่บ้านนายมีทั้งแม่นายน้องนายแล้วก็คุณรันฉันกับแม่ไม่อยากเข้าไปทำให้ทุกคนในบ้านอึดอัดแต่ฉันเต็มใจอึดอัดที่ฉันลงทุนปีนเข้ามาในบ้านเธอเนี่ยเธอคิดว่าฉันปีนเอามันหรือไงฮะแล้วนายจะบอกว่าที่นายปีนรั้วบ้านฉันเข้ามาเพราะว่านายเป็นห่วงฉันงั้นเหรอแล้วมันได้ไหมล่ะอย่าบอกนะว่าทีรุษชอบเยโรสแล้วในบ้านนี้ก็มีแต่เธอกับแม่ของเธอแค่นั้นแหละเธอคิดว่ามันจะปลอดภัยเหรอยังมีพออีกคนถ้าเธอจะไปอยู่กับพอฉันว่าเธอไปนานละบ้านฉันไม่ใช่คุกไม่จำเป็นต้องหนีจะไปไหนก็แค่บอกเรื่องแค่นี้ทำไม่ได้หรือยังไงฮะก็ฉันเห็นนายยุ่งๆแล้วที่บ้านก็เลยไม่อยากกวนไงไม่อยากกวนหรือว่าหาเรื่องไปอยู่สองต่อสองกับนายพลทัศน์กันแน่ฉันมาสืบเรื่องคนร้ายพอฉันรู้จักพอแล้วฉันก็รีบมาเลยฉันกลัวว่ามันจะไม่ทันอ่ะแล้วถ้านายอยากไปด้วยทำไมนายไม่อยู่ตอนที่ฉันอยากได้ความช่วยเหลือล่ะแล้วฉันไม่ได้ช่วยเธอเลยไงถ้าเมื่อกี้ฉันมาช้ากว่านี้อีกนิดเดียวเธอได้โดนสองคนนั้นฆ่าหมกส่วนไปแล้วไปไปไหนเดี๋ยวคนรู้ยังไม่ดีกันอีกเหรอคะเนี่ยพวกพี่ไม่ได้โกรธอะไรกันนี่คะแต่พี่โกรธค่ะ
พี่โกรธคนที่ไม่ห่วงตัวเองแล้วทำให้คนอื่นเป็นห่วงเข้าบ้านค่ะนายพลทัศน์นี่มันทุ่มเทให้เธอสุดๆเลยนะไม่คิดจะหวั่นไหวบ้างก็ไม่แน่นะยิ่งมีคนเชียร์แบบนี้ฉันอาจจะใจอ่อนเข้าสักวันก็ได้ฉันขอเอาขนมไปให้รันก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนี่เหมือนคาเฟ่ที่ปารีสเลยนะคะครับงั้นเดี๋ยวโรสนั่งตรงนี้เลยนะครับคุณนั่นแหละผมเหรอเดี๋ยวคุณช่วยถ่ายคลิปเราสองคนหน่อยสิขอแบบว่าเหมือนตอนที่เรานั่งกินอาหารเช้าชมหอไอเฟลในรูปนี้นะเดี๋ยวผมว่าคุณอ่ะคุณถือกาแฟดีละแล้วก็มืออีกข้างนึงอ่ะเอาขนมปังมากัดใส่ปากไว้เออขนมปังเหรอใช่เหมือนทำท่าเหมือนจะกินอ่ะแล้วก็โรซิตาเธอเอนหลังหน่อยเอนเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ไม่บังหอไอเฟลดีอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นหอไอเฟลตรงกลางเลยอย่างนี้เลยดีเลยดีอ่ะอย่างเงี้ยดีละโอเคตามนี้เลยนะพี่ทีแต่หนูว่าต้องใกล้ๆนะมองตากันอ่ะอย่าลืมนะเป็นทีมคู่รักมันดูรักกันเกินไปมันอาจจะไม่สมจริงได้ไงเพราะว่าคนร้ายมันดูออกว่าไหนจริงกับไหนปลอมแบบนี้ดีแล้วเอออย่างนี้เลยขำๆหัวเราะได้แต่ว่าไม่ต้องมองหน้ากันเยอะนะเอออย่างนี้เลยดีเลยเออคัดพอละแค่นี้แหละได้แล้วล่ะหวังว่าครั้งนี้เราจะหลอกคนร้ายได้นะคะครับแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยอยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ